สวัสดีครับผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้สำหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าท่านสังเกตนะครับถ้าท่านเป็นผู้ติดตามช่องของเราอยู่ก็จะคล้ายๆว่าเอ๊ะคลิปนี้เราเคยเห็นมาบ้างแล้วนะครับก็ใช่นะฮะก็คือเรานำคลิปนี้มาอีกในมุมนึงนะครับเพื่อให้ผู้ติดตามหรือหลายท่านเนี่ยที่คอมเมนต์มาว่าเป็นการถ่ายทำนะไม่จะเกิดจากเรื่องจริงมาให้เห็นให้ท่านได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับก็คือเป็นการถ่ายทำจริงครับแต่ว่าถ่ายทำจากเหตุการณ์จริงนั่นเองนะผู้ถ่ายนั่นครับคือผมเลยคนที่สวมหมวกแดงอยู่นะครับตอนนั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานเวรนะครับซึ่งอยู่ในทีมงานของกัปตันสเน็กนะครับแล้วก็กัปตันสเน็กหรือคุดนเนี่ยก็โทรไปบอกว่าพี่เจอน้องทหารบอกมีงูอยู่ข้างคังเนี่ยอยากให้มาถ่ายท่านไหมผมก็รีบคว้าอุปกรณ์มานะครับที่มีก็มาถ่ายนะครับแต่ในระหว่างที่ถ่ายเนี่ยก็มีคนที่ถ่ายด้วยวิดีโอถ่ายด้วยโทรศัพท์อยู่หลายคนเห็นไหมฮะเนี่ยเราก็จะเห็นพฤติกรรมอย่างน้องๆถ่ายบ้างเดินไปเดินมาบ้างนะครับแล้วก็มุมเนี้ยคือการถ่ายโดยโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์มือถือนะครับที่แต่สังเกตว่าข้างๆคนที่ดูอยู่ก็ไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้เท่าไหร่รวมทั้งผมด้วยนะครับผมน่าจะใส่ชุดใส่รองเท้าส้นเท้าอะไรต่างๆตอนนี้ช่วงจังหวะนี้ก็คือคงจะรอนานตอนมันเขาไปขดอยู่ในพุ่มไม้ครับก็เลยตัดนะฮะตัดวิดีโอไปช่วงนึงแล้วก็พอออกมาก็ถึงได้ถ่ายทำต่อนะฮะตอนนี้ก็เป็นเจ้าตัวที่กำลังไวมากเลยนะครับนะก็จะให้เห็นว่าเนี่ยฮะไม่ต้องตัดต่ออะไรเลยครับเอาแบบจะกันเลยนะเขาถ่ายจากมุมที่ได้เห็นการถ่ายของผมด้วยนะครับจากทีมงานด้วยนะครับก็อยากให้เห็นว่าครูเขาจับยังไงเราก็มาวิเคราะห์กันนะครับวิธีการจับของเขาเนี่ยซึ่งดูหวาดเสียวซึ่งอะไรต่างเนี่ยผมในระยะหนึ่งก็ศึกษานะครับว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้แล้วหลายคนบอกว่ามันเสี่ยงไหมมันกล้าเกินไปไหมนะครับเท่าที่อยู่ด้วยกันกับเขามานะครับอย่างกับตันสเน็กเนี่ยนะฮะผมมาวิเคราะห์เลยตรงนี้ทำไมเขาจับได้แล้วทำไมไม่จับสักทีอะไรประมาณนั้นนะหลายๆคนอาจจะมีคอมเมนต์มานะครับถ้าให้ผมวิเคราะห์ผมก็จะบอกว่าประมาณว่าในช่วงนี้เนี่ยผมเคยสอบถามว่าแบบเนี้ยเราจับเลยได้ไหมเขาบอกว่าก็จับได้แต่ที่เอาแล้วทำไมจะต้องทำให้มันชกให้มันอะไรต่างเขาบอกว่านี่คือการควบคุมคือการให้เขาแสดงพฤติกรรมหมายความว่าเราควบคุมเขาได้เราบังคับให้เขาแสดงพฤติกรรมครับเราก็จะเดาทางเขาออกว่าถ้าเราทำอย่างนี้เราไปแตะที่โคนหางปั๊บเขาจะต้องพุ่งเข้าหาเราเราก็เตรียมหลบเร็วแล้วประมาณนี้ครับคือบังคับให้เขาแสดงพฤติกรรมเพื่อการควบคุมที่ถูกต้องนั่นเองควบคุมเขาได้นั่นเองครับนะฮะบังคับให้งูแสดงพฤติกรรมก่อนเพื่อเราจะได้อ่านพฤติกรรมเขาได้นี่คือเรื่องหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะเวลาเขาแตะที่โคนหางปั๊บเขารู้เลยว่าเดี๋ยวมันจะต้องวกกลับมาฉกเขาก็เตรียมตัวรับเตรียมตัวถอยการยกเท้าสองข้างแบบนี้ก็เพื่อให้งูเนี่ยเขาเรียกอะไรงงดึงความสนใจไปที่เท้าซ้ายเท้าขวาจุดที่เคลื่อนไหวนั่นแหละฮะเห็นไหมเขาสามารถที่จะเอามือไปแตะด้านบนได้เพราะเขารู้ว่างูมันมองเห็นในลักษณะที่ประมาณเขาเรียกนะประมาณ180องศาเท่านั้นด้านบนไม่ค่อยเห็นอะไรประมาณนี้ครับนะเนี่ยเห็นไหมดึงหางได้เขาก็รู้เลยว่าควบคุมเขาได้ในระดับนึงแล้วเนี่ยเขาก็รู้ตลอดครับว่าจะถอยซึ่งพฤติกรรมแบบนี้นะครับไม่ได้เป็นการความเสี่ยงอะไรมากมายนะฮะอันนี้ผมมาทำภาพให้ช้าลงนะปกติมันเร็วกว่านี้เยอะนะครับเร็วกว่านี้มากเลยถ้าใครดูคลิปแรกนะครับอันนี้ผมทำภาพให้ช้าลงในระดับนึงเลยซึ่งเห็นพฤติกรรมงูแล้วก็คนชัดเจนนะครับพอเขารู้แล้วว่าจังหวะนี้พอมันฉกมาสุดแล้วมันจะต้องมันหมดระยะแล้วเห็นไหมครับเขาก็สามารถที่จะคว้าคองูได้เลยซึ่งก็คืออ่านพฤติกรรมงูนะครับในระยะหนึ่งแล้วพอประมาณแล้วพอรู้แล้วไม่ใช่พอรู้แล้วครับคือรู้แล้วอ่านขาดแล้วว่าอ๋อมันฉกได้แค่นี้ประมาณนี้เห็นไหมครับเขาก็คว้าได้เลยนะครับซึ่งกัปตันสเน็กเนี่ย
เป็นคนที่อยู่กับงูนะครับมาเท่าที่ทราบเลยนี่เป็น10ปีแล้วฮะ10ปีแล้วสืบเนื่องมาจากการที่เขาประเอิญไปจับเอาไข่งูหลามมานะครับมาฟองหนึ่งแล้วมาวางไว้ตามตู้เย็นที่เขาเล่าให้ฟังแล้วมันดันด้วยความไม่รู้ครับแล้วหลังจากนั้นก็มันฟักออกมาเป็นตัวก็เลยเลี้ยงไว้แอบเลี้ยงนะไม่ให้ที่บ้านรู้นะครับจนมันโตขึ้นโตขึ้นก็เรียนรู้พฤติกรรมเจ้าตัวนั้นตัวแรกมาชื่อเจ้าพอใจตัวนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมานะครับมันใหญ่มากนะครับถ้าใครติดตามช่องของเราก็จะเห็นเจ้าพอใจในช่วงแรกๆนะครับด้านนี้นะฮะก็เลยทำให้เจอคลิปนี้ก็เลยเอามาให้ทุกท่านได้เห็นพฤติกรรมกันชัดๆแล้วก็ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ เราถ่ายทำก็คือจากเรื่องจริงนะครับแล้วก็อะไรถ่ายทำฮะแต่ว่าไม่เอาตัวแทนอะไรที่เขาพูดนะครับก็คือไม่มีสตันแมนไม่มีสแตนอินว่างั้นจากของจริงล้วนๆนะครับอย่างเหตุการณ์เนี้ยฮะเราก็ญาติย้อนใหม่นะครับจังหวะที่โดนไปเหยียบหนามเขาซึ่งหนามต้นข้างๆนั่นแหละครับหนามยาวมากนะคอมแบทยังแทงได้นะครับเราก็เลยเอามาเป็นมุกเป็นอะไรบ้างนะครับครูเขาอารมณ์ดีมากๆนะครับบางครั้งเราก็มองว่าหลายคนคอมเมนต์บอกว่าโอ้โหครูอารมณ์ดีจังเลยจะเอาเป็นเค้านะจะเชื่อถือได้ไหมอะไรประมาณนั้นนะครับแต่เขาประมาณนี้ครับเราก็นะเราก็ดูพฤติกรรมเขาในช่วงนี้งูมันขดอยู่ในโคนไม้ขดนิ่งแล้วครับฝนมันเพิ่งตกผ่านไปสักครู่สักพักใหญ่ถนนแห้งแล้วนะครับมันก็ออกมาแล้วก็เข้าไปขดใหม่นะครับอยู่ในนั้นครูเข้าไปจับแหวกรูนี่แหละเราก็กลัวครับคนถ่ายเนี่ยนะฮะอย่างผมเองเนี่ยผมยังต้องถอยเลยนะยังต้องถอยเลยแล้วก็มองอยู่ทางๆขณะใส่ชุดทำแบบนี้นะดูคนข้างๆครับเนี่ยมีกำลังใจหลายคนอยู่นะมีน้องถ่ายคนหนึ่งวิดีโอนะครับตอนนี้มันพุ่งออกมาแล้วเขาก็วิ่งมาดักนะครับตอนนี้ผมน่าทันอยู่ครับกล้องแต่ว่าตัวเจ้าตัวนี้ไม่ค่อยทันโอ้เนี่ยฮะดูความเร็วอันนี้คือยังภาพปกติครับภาพปกติฉกเมื่อกี้ครั้งแรกเนี่ยเกือบถึงเลยนะครับนะฮะเกือบถึงเลยจังหวะที่ฉกเนี่ยเกือบถึงเลยแต่ถ้าท่านสังเกตให้ดีผมก็เคยถามครับว่ารองเท้านี่กันได้ไหมชุดเนี่ยกันได้ไหมครูบอกว่าคอมแบทนี่กันได้ครับเขี้ยวมันเนี่ยมันถ้ามันงับโดนจริงๆมันไม่ถึงนะครับมันไม่ทะลุหรอกนะครับแล้วผ้าล่ะเนี่ยชุดฝึกอ่ะชุดฝึกก็อาจจะกันได้บ้างแต่ก็ไม่ 100% ครับนะเพราะว่าถ้างับเต็มที่เนี่ยทีนี้งูมันก็มีลักษณะของการเขาเรียกว่าฉกขู่นะครับเขาก็จะรู้ว่าพฤติกรรมแบบนี้มันคือการฉกขู่ฉกขู่คือฉกไม่อ้าปากครับแต่เมื่อกี้เราเห็นชัดว่ามันอ้าปากแล้วมันฉกกัดแหละนะครับถ้าฉกกัดมันก็จะอ้าปากนะมันก็มีลักษณะหลายแบบนะครับซึ่งอยู่ในรายละเอียดและอีกอย่างที่หลายๆคนบอกว่าทำไมกล้าเล่นกับอสรพิษกล้าเล่นกับสิ่งที่มันจะฆ่าชีวิตเราได้เอาจริงๆแล้วนะครับจริงๆแล้วก็คือไม่ใช่ว่ากล้าโดยไม่มีเหตุผลนะครับก็คือครูเนี่ยกัปตันสเนกเนี่ยเขารู้ในเรื่องของพิษงูนะครับแล้วก็เขารู้ในเรื่องของพิษสงของมันว่างั้นเถอะแล้วเขารู้วิธีการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องเอาหมายความว่าถ้าโดนกัดเขาไม่ตายแน่นอนครับเขาไม่ประมาทก็คือหมายความถ้าโดนกัดอย่างนี้ปุ๊บเขาก็รู้วิธีว่าจะทำยังไงให้รอดแล้วเขาก็รู้ว่าพอกัดโดนตรงนี้จะต้องทำไงกัดโดนตรงนี้จะต้องทำไงนะครับเพราะเขาก็โดนมาหลายครั้งแล้วเหมือนกันนะแล้วก็ใช้วิธีที่เขาเรียนรู้มานั่นแหละนะครับยกตัวอย่างครับถ้าโดนกัดตอนนี้ปั๊บก็ให้เนี่ยนะครับตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเรื่องแรกที่จะต้องทำเลยก็คือเข็นเอาเลือดนะครับเอาเลือดออกไปเรื่อยๆเข็นไปเรื่อยๆครับรีดนะครับพูดง่ายๆเลยรีดเอาเลือดออกรีดไปเรื่อยๆรีดไปเรื่อยให้เลือดมันไหลออกอย่าให้พิษมันสวนเข้าไปได้
ในระหว่างนั้นก็คืออ่ะถ้าดูแล้วว่าแผลเนี่ยมันโดนกัดบริเวณเส้นเลือดนะครับไม่ใช่กล้ามเนื้อนะครับก็ต้องรีบไปโรงพยาบาล นะก็เข็นไปเรื่อยๆรีดออกเอาเลือดออกไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องไปเปิดปากแผลไม่ต้องอะไรทั้งนั้นไม่ต้องไปขันชะเนาะหรือไปบีบอะไรนะครับก็คือรีดเลือดไปล้างไปด้วยน้ำเปล่านี่แหละนะครับไหลออกล้างไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าคิดว่ามันเข้าเส้นเลือดก็รีบไปโรงพยาบาลแต่ถ้ามันเข้ากล้ามเนื้อถ้าเข้าไม่เต็มที่กัดแล้วก็ไม่ได้กัดงับนานไม่ปล่อยพิษเยอะแยะมากมายเผลอๆไม่ต้องไปยังได้เลยนะครับเขาก็เคยโดนจงอางกัดมาแล้วก็เขาก็รีดอยู่พักนึงแล้วก็รอดูอาการว่าถ้าปวดเนี่ยพิษมันเริ่มไม่ค่อยมีแล้วเจ็บที่แผลแต่ถ้าเริ่มเฮ้ยช้าๆแล้วแสดงว่าพิษมันเริ่มเข้าไปได้บ้างเขาก็ต้องไปโรงพยาบาลเพื่อไปรับเซรุ่มนะครับก็เคยโดนมานะครับผมเองก็เคยไปดูอาการนะครับก็ให้เซรุ่มก็โอเคนะครับก็จะบอกว่าคือเขารู้ว่ามันไม่ตายครับถ้าเราไม่ประมาทแล้วก็ไม่ได้เรารู้วิธีการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องนะครับหลายๆท่านจะบอกว่าโอ้โหหมองูตายเพราะงูหมองูตายเพราะงูนี่มาบ่อยมากเลยนะครับอันนี้ก็แจ้งให้ผู้ติดตามของเราได้ทราบนะครับว่าอันนี้เขาค่อนข้างที่จะมีความรู้ที่ลึกเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ในความประมาทนะครับก็เพื่อเป็นความรู้กันแลกเปลี่ยนกันนะครับให้กับผู้ติดตามของเราได้ทราบด้วยนะครับติดตามคลิปของเราต่อไปนะครับเราจะมีให้ดูเรื่อยๆเลยนะครับทั้งความรู้ด้วยก็ขอบคุณนะครับท่านที่ให้กำลังใจนะครับแล้วก็เข้าใจในการทำงานของเรานะครับแล้วก็เราจะนำคอมเมนต์นะครับมาตอบท่านในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ